สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่อง Daddy 2469 Channel นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมานะคะอันบ็อกกันนะคะอันบ็อกกันนะคะเกี่ยวกับไพ่นะคะก็ได้มาใหม่ๆอีกแล้วนะคะกับไพ่นะคะฝนบนฟ้าแล้วก็เม็ดทรายในทะเลนั่นเองนะคะฟังชื่อแล้วแบบมีความละมุนมีความคลาสสิกมากๆเลยนะคะกับชื่อนะคะฝนบนฟ้าๆนะคะกับเม็ดทรายในทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันนะคะมาดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะบอกว่า CF มานะคะไม่เหมาะก็ CF มาด้วยกันนะคะสองสำรับกันเลยทีเดียวนะคะส่งเร็วมากๆเลยนะคะทางเพจนะคะทางเพจส่งเร็วมากเลยนะคะก็สั่งเมื่อประมาณว่าวันต่อวันถึงเลยเหมือนกันนะคะวันต่อวันก็ถึงแล้วเนาะนะคะอันนี้จะเป็นสำรับสีฟ้านะคะคงต้องบอกกันเลยว่าอันนี้นะคะเป็น Oracle นะคะเป็นไพ่ Oracle ฝีมือของคนไทยนั่นเองนะคะฝีมือของคนไทยเนาะอันนี้จะเป็นฝนบนฟ้าฟ้านะคะแล้วก็แม่หมอ CF มาซื้อมานะคะสองสำรับด้วยกันนะคะสีฟ้าจะเป็นฝนบนฟ้าฟ้าเนาะนะคะส่วนสีส้มอันนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดทรายในทะเลนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอแกะกล่องสีฟ้าก่อนละกันเนาะนะคะเอาน้องสีส้มตั้งสีสวยรอก่อนนะคะเดี๋ยวขอแกะนะคะน้องสีฟ้าก่อนเนาะฝนบนฟ้าฟ้านะคะชื่อแบบชอบมากเลยนะคะสำหรับการตั้งชื่อของไพ่สองสำรับนี้นะคะไอเดียบันเจิดมากๆไอเดียดีมากๆเลยนะคะฝนบนฟ้าฟ้าค่ะนะคะอันนี้เลยนะนะคะฝนบนฟ้าฟ้านะคะกล่องค่ะมีความหนานะคะกระดาษนี่น่าจะ300กรัมไหมคะนะคะถ้าไม่ผิดเนาะผิดขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเนื้อกระดาษกันแต่อันเนี้ยนะคะจะดูความหนาของกล่องนะคะกล่องมีความหนาเนาะแล้วก็เป็นในสไตล์ที่แบบเปิดข้างบนนะคะดึงจากข้างบนมานั่นเองเนาะนี่เปิดมาเป็นไพ่ใบนี้ใบแรกเลยพลังงานแบบว่าเต็มเปี่ยมมากๆนะคะมีความกล่องมีความหนาค่ะนะคะจำนวนการ์ดนะคะจำนวนไพ่นะคะก็คือ64ใบนั่นเองนะคะ64ใบเนาะกล่องมีความหนามากเลยนะคะชอบมากเลยเพราะว่าต้องใช้งานตลอดอะนะคะนะคะตรงนี้ก็นะคะมาแบบนี้นะกระดาษนะคะกระดาษหน้าไพ่นะคะมีความหนาแบบพอดีนะคะแล้วก็มีความลื่นเนาะมีความลื่นนะคะอันนี้เป็นหน้าไพ่นะคะอันนี้เป็นหน้าไพ่นะนะคะส่วนอันนี้เป็นข้างหลังไพ่นะคะจะเป็นรูปแบบทะเลฝนบนฟ้าฟ้านะคะเหมือนฝนกำลังจะมาด้วยนะนะคะอันนี้เป็นข้างหลังไพ่นะคะข้างหลังไพ่จะเป็นแบบนี้นะนะคะนี่นะคะนะคะแล้วก็กระดาษนะคะอยากให้หมอจะให้ดูหน้าไพ่ซักนะคะอ่ะสักนิดนึงก่อนละกันเนาะคู่มือเนี่ยขณะที่ตอนที่แม่หมอ CF มานะคะนะวันนี้ก็คือนะคะวันที่16นะคะ16กรกฎาคมนะคะ2565ตอนนี้คู่มือยังไม่เสร็จนะคะก็ทางเพจแจ้งมาว่าในทางผู้สร้างหรือว่าทางเพจแจ้งมาว่านะคะจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนเนาะคู่มือแต่อันนี้ก็สามารถใช้ทำนายได้เลยใช้ทำนายได้เลยนะคะเนาะมีนะคะก็กระดาษมีความหนาแบบพอดีไม่ถึงกับหนามากนะคะแล้วก็มีความลื่นมีความเหมือนจะเกลี่ยง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือหน้าไพ่นะนี่นะคะนะคะแต่ก็ต้องจับน้องแบบเบาๆมือนิดนึงเนาะนะคะก็ไม่ได้มีความหนาเยอะอะไรมากขนาดนั้นอ่ะนะคะแต่ก็พอสมควรเนาะนะคะแล้วก็กระดาษมีความลื่นนะคะกระดาษมีความลื่นค่ะนะคะเดี๋ยวจะขอสับให้นะเดี๋ยวเราจะลองสับให้กันดูนะคะนะคะลองสับแบบนี้นะคะก็สับง่ายนะคะ
นี่ยค่ะให้มีความลื่นค่ะมีความแบบว่าก็สับง่ายแล้วก็กรีดนะคะกรีดไพ่ก็กรีดง่ายนะคะจากที่แม่หมอกรีดดูนะคะไพ่มีความลื่นมีความกรีดง่ายนะคะหยิบมาใบแรกเลยนะคะก็นะคะเป็นไพ่ใบนี้เลยนะคะนี่นะคะกำลังแบบว่าจะทำอะไรกับตรงนี้เจาะผิดที่หรือเปล่าจ่ายผิดที่หรือเปล่านะคะนะคะมีความเขาเรียกอะไรคะมีความลื่นค่ะนะคะกระดาษมีความลื่นในการเกลี่ยเนาะนะคะหน้าไพ่นะคะหน้าไพ่ต่างกันนะคะทางเพจแจ้งว่าหน้าไพ่สองสำรับเนี้ยต่างกันนะคะนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะหมอจะอันบ็อกซ์นะคะอันนี้ก็คือเม็ดทรายในทะเลนั่นเองนะคะเม็ดทรายในทะเลเนาะเมื่อกี้ฝนบนฟ้าเสร็จไปแล้วเนาะเราจะเก็บมา